ได้แล้วเงินได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพื่อนนะครับอ่ะเรื่องอะไรน้องการนะครับเพื่อนๆอ่าโฆษณาในวิดีโอถ่ายโทษสดเครื่องมือการสร้างรายได้ตัวนี้นะครับเมื่อวานผมมีการตั้งค่าพอส่งเครื่องมือมาให้ผมตั้งค่านะครับเพื่อนๆเออแล้วก็ผมมีการตั้งค่าเมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็พอตั้งค่าปุ๊บเนี่ยนะครับเครื่องมือการสร้างรายได้ตัวนี้นะครับเพื่อนมันจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆมันบอกมาอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับเพื่อนอาจจะเป็นข้อมูลนะครับเผื่อเพื่อนในอนาคตอาจจะมีการผ่านแล้วก็เฮ้ยคนที่ผ่านมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมก่อนที่เราจะได้เครื่องมือมานะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนอ่านตามนี้นะส่งเพื่อตรวจสอบแล้วนะครับตอนที่ผมกดตั้งค่านะครับเพื่อนกดส่งเรื่องมันขึ้นอย่างนี้เลยนะการสมัครของคุณกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอบคุณที่สมัครเพื่อเริ่มใช้งานโฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดคุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากการสมัครของคุณผ่านการอนุมัติภายใน2สัปดาห์ถัดไป2สัปดาห์ถัดไปเพื่อนแต่มันเช้านี้ตั้งค่าวันเช้านี้เครื่องมือเข้าแล้วเข้ามาเข้าหมายถึงว่ามีการตรวจสอบและอนุมัติเพื่อนนี่มันเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าต่อไปเนี่ยเพื่อนผมก็จะมีการไลฟ์สดอ่ะสมมุติผมไลฟ์สดนะอาจจะมีโฆษณามาแปะอาจจะมีโฆษณามาแปะนะครับนะฮะนี่แหละเพื่อนดีใจมากเลยทำได้บอกแล้วคนจนก็มีสิทธิ์นะครับคนจนก็มีสิทธิ์นะครับอ่ะนะครับก็นี่แหละนะครับเอาข้อมูลมาให้เพื่อนดูนะครับเผื่ออนาคตใครที่มีการไลฟ์สดเกณฑ์นาทีไลฟ์สดนะครับเมื่อเราทำครบเกณฑ์ทั้ง7ข้อแล้วเพื่อนๆนะหลักๆก็คือจะมีในเรื่องของผู้ติดตามนะครับเพื่อนผู้ติดตาม 10,000 คนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของนาทีสะสม600,000 นาทีในช่วง60วันนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของนาทีถ่ายทอดสดนาทีเฉพาะไลฟ์สดอย่างเดียวเลยเพื่อนๆนะครับแล้วผมก็ทำผ่านมาสักพักนึงแล้วแหละหลายสัปดาห์แล้วแหละเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ส่งเครื่องมือมาสักทีนะครับแล้วผมก็ยังคิดอยู่เฮ้ยมันจะส่งมาตอนไหนเพื่อนๆนะครับเออแล้วก็ส่งมาเมื่อวานตอนเช้านะครับแล้วก็มีพี่ปูไข่นะครับเป็นช่องอะไรเนาะช่องอร่อยหุ่นแซ่บก็เลยทักคอมเมนต์ไปหาพี่เขานะว่าเฮ้ยได้ไหมได้มาตั้งค่าไหมเขาส่งมาแล้วของผมนะได้มาพร้อมๆกันผมกี้พร้อมๆกันช่วงเช้าก็เลยได้ตั้งค่ากันและของพี่กูไข่ก็ได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะครับเออนะครับก็นี่แหละเพื่อนๆนะครับก็เป็นความตั้งใจเนาะก็ตั้งใจอยากให้มันผ่านนั่นแหละเพื่อนๆนะครับนะฮะเออถ้าใครเก็บนาทีครบแล้วทำครบทุกข้อแล้วนะเพื่อนทั้ง7ข้อนะครับเกณฑ์ของโฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับเพื่อนก็รอนั่นแหละเพื่อนเราก็เน้นไลฟ์สดนะแต่ผมไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันนะหลังจากที่ผมผ่านแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันก็มีไลฟ์มาบ้างอะไรบ้างวันผ่านไปหนึ่งวันครั้งหรือ2วันครั้งหรือ3วันครั้งอะไรอย่างนี้เพื่อนก็ให้มันมีแบบเรื่อยๆนะสัปดาห์หนึ่งก็สัก 3-4 ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็มีมาก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนเมื่อวานก็มีการตั้งค่าแล้วก็เมื่อคืนก็ไลฟ์สดเมื่อคืนไลฟ์สดเที่ยงคืนจนถึงตีสามเพื่อนๆก็แบบเข้ามาเยอะมากเลยนะเมื่อคืนอ่ะก็เลยเพื่อนๆไม่นอนกันเลยเหรอเนี่ยนะครับก็เลยว่านี่แหละก็เลยอยากคือมันได้ตั้งค่าไปแล้วเนาะผมก็เลยไลฟ์สดเพื่อเป็นการแบบเฮ้ยฉันอยากได้จริงๆนะผมอยากได้จริงๆนะนะครับเออก็เลยเช้านี้นะครับมีข่าวดีก็คือผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องมือก็เลยพร้อมที่จะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆก็สู้ๆนะครับเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ผมทำลงไปนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนฟังแล้วเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ดูเพราะผมใช้ผมทำแล้วมันเห็นผลมันได้ผลเพื่อนๆลองไปนำปรับใช้ดูนะครับใช้แล้วก็ลองดูที่ว่าสิ่งที่เพื่อนใช้มันมีอะไรที่มันแบบอย่างเช่นตรวจหลังบ้าน7จุดดูซิทำตามผมแล้วตรวจหลังบ้าน7จุดควบคู่ไปด้วยว่ามันมีอะไรผิดปกติขึ้นหลังบ้านไหมนะครับเออแต่ไม่ใช่เพื่อนไปทำเหมือนของคนอื่นแนะนำแล้วเพื่อนมาถามผมอย่างนี้นะไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนทำตามที่ผมแนะนำแล้วก็เฮ้ยถ้าเจอปัญหาอะไรก็ตามทักมาหลังบ้านบอกว่าเฮ้ยน้องการเนี่ยพี่แม่ป้าน้องนะครับเออเนี่ยทำตามที่น้องการแนะนำแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเออก็เราจะได้ช่วยกันหาวิธีแก้แต่ไม่ใช่เพื่อนไปฟังช่องอื่นมาทำอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วก็พอเจอปัญหาเพื่อนก็ไปหาช่องที่ใครจะแก้ให้ฉันได้เพื่อนก็ทักมาหาผมนะครับมันก็ไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรมันก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะเพื่อนเออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่ะแก้อะไรบ้างทำอะไรไปบ้างแล้วนะประมาณนี้นะครับก็นี่แหละก็มีข้อมูลดีๆนั่นแหละเพื่อนๆเพื่อนๆไปฟังดูนะไม่เสียเวลาทิ้งหรอกนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เพื่อนๆทำได้แล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ